ทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ครับเพื่อผมเนี่ยจะได้ไต่สลิงไปไต่ที่ขุดไปเพื่อไปหาเพชรของไดมอนด์นะครับฝากทุกคนกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับไป let's go ผมตายทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายเซนคาร์ฟออฟฟิเชียลเอ้ยไปตามรถก่อนลืมโอ้ยกลับบ้านไปหาลุงดีกว่าไม่ได้เจอลุงนานเลยลุงมะขามโอ้ยลุงผมกลับไปแล้วลุงเฮ้ยไปตามจังหวัดอะไรวันนี่อะไรวะเนี่ยเขาสร้างอนุสาวรีย์ตรงนี้วะเนี่ยลุงกลับมาแล้วล่ะลุงครับโอ้ยติดติดอยู่นี่ลุงวันดีแซมมี่ไม่เจอกันนานเลยนะว่าไงแม่สบายดีบ่สบายดีลุงครับลุงแล้วมันคืออะไรลุงใครมาสร้างอะไรวะเนี่ยลุงไม่รู้ตามลุงมาเนี่ยลุงพาดูอะไรเนี่ยนะแค่หนึ่งบาทเองอะไรลุงมันคืออะไรอ่ะไม่รู้นะมันน่าจะคือพีระมิดอ่ะนะตามลุงมาเนี่ยนี่ทำมานะนี่พีระมิดดินอ่ะนะก็ต้องไปลุงเราไม่เข้าพีระมิดเพชรอ่ะลุงโอ้ยอย่าไปเข้าเลยแพงเกินนี่ตามมาลุงพาไปดูนี่พีระมิดดินนี่ราคาแค่หนึ่งบาทเองด้วยจริงเหรอลุงใช่แล้วลุงคิดว่านะข้างในมันต้องมีขุนสมบัติขุนสมบัติอะไรล่ะขุนสมบัติแน่ๆเลยนะสมบัติอะไรเงี้ยนะจริงเหรอลุงไหนหนึ่งบาทในการเล่นนะไปเอาเงินมาหนึ่งบาทลุงผมไม่มีดิโอ้ยพัมเพอวะนี่เอาเงินลุงไปก็ได้ไปนี่เอานี่เอาไปนี่หนึ่งบาทนี่เอาไปไปซะเฮ้ยลุงขอบคุณครับลุงผมยุ่งก่อนนะโอ้ยบัตรเดียวทำพื้นมันไม่ต้องเอาหรอกไปลุงไปเข้าไปดีกว่าเฮ้ยลุงคิดว่านะที่นี่มันอันตรายแน่ๆเลยนะดูดิมีแยมมุมลุงมันคือพีระมิดดินลุงไอ้ลุงเห็นแล้วโอ้โหคิดว่ามันคือพีระมิดเพชรแล้วไงวะลุงนี่เฮ้ยลุงในกล่องมีของว่ะคนชุดอะไรไม่ไงคนชุดอะไรไปลุงพอไหมลุงไปลุงใส่ชุดก่อนแล้วกันนะชิบชิบชิบอ่ะไปพร้อมลุงลาวาลุงเห็นแล้วนะลุงอาจจะผมว่าอาจจะมีตัวอะไรแน่ๆลุงนั่นดิไอ้จบลุงลุงแม่มุมเฮ้ยลุงจัดการมันลุงจัดการมันเฮ้ยจ้าอย่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 าไอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยลุงลุงลุงไอ้เฮ้ยชุบตายตายตายเฮ้ยจ้าลุงตีมันลุงแม่มุมไอ้นี่แน่มันเป็นตัวเล็กยังลุงไม่รู้น่าจะเป็นลูกมันแน่เลยนะเฮ้ยลุงตีมันลุงตัวท้ายอย่าอย่าอย่านี่แน่ตายหมดแล้วไอ้ลุงไม่ต้องไม่ต้องลุงก็ได้แล้วอ่ะดูจัดการมันเองแซมมี่ไม่ต้องห่วงอย่าอย่าอุ้ยลุงมันตีแต่ผมเนี่ยไอ้พี่แน่อย่ามาทำหลานลุงไว้เฮ้ยตายแล้วลุงลุงไปอุ้ยลุงหัวเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่านี่แน่นี่แน่นี่แน่ลุงผมเองอย่าลุงที่นี่มันเหมือนเขาโกรธลุงต้องออกจากที่นี่ได้แน่เลยผมว่านะใช่แล้วนะไปไปไปต่อลุยไปลุงลุงจัดการโอ้ยไปช่วยลุงเลยเว้ยลุงเดี๋ยวผมอ้อมไปทางลุงรอก่อนเร็วเร็วลุงผมมาแล้วลุงนี่ไงโอ้ย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 ระวังระวังลุงปุ๊บตกปุ๊บตกปุ๊บตกโอ้ย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 ลุงไม่ตายลุงไม่เป็นไรจะมีทำใจดีไว้ลุงคอยช่วยอยู่กูเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะลุงเป็นกำลังใจให้บุ๋มจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยอ้าวเอาแรงไว้ลุงผมว่าเราต้องหาปุ่มมาเปิดแน่เลยลุงนั่นเด็กไปไปหาปุ่มกันดีกว่าลุงไปผมว่านะที่นี่อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนปะล่ะนี่บอกให้ร้อนลุงที่นี่มันเป็นรังแมงมุมแน่เลยลุงนั่นเด็กแมงมุมบ้ามันทำรังแถวนี้วะไม่รู้อะลุงไปไปต่อลุงที่นี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายมั้งเลยลุงไม่มีตัวอะไรเลยไม่รู้นะไม่มีอะไรลุงลุงเราจะไปที่ลุงได้เลยเดี๋ยวลุงไปข้างหน้านะไปตัวอะไรวะเนี่ยไหนลุงเอ้ยลุงแมงมุมยักษ์เอ้ยเอ้ยเอ้ยลุงตีมันไอ้นี่แน่ลุงเข้ามาลุงนี่อะนี่อะลุมเติมมันลุมเติมมันนี่แน่ตายใช่แกลุงนะแกกับเพื่อนเลยลุงลุงนี่กองเฮ้ยกันในปุ่มจริงเหรอไปไปเปิดกันดีกว่าไปลุงไปไปอาตามานี่อุ้ยผ่านเวอร์ด่านแรกอีซี่นะลุงนะแน่นอนเลยไปลุงเปิดเดี๋ยวให้ลุงไปไปเดินนับก่อนวันดีใจไว้ไปลุงชุบชุบประตูเยอะจังวะเดี๋ยวลุงนับเองเนี่ยนี่ค่อยคุณแก่นำเนี่ยคุณแก่เดินเนี่ยคุณแก่นำหมาไม่กัดอะไรวะเนี่ยกล่องอะไรวะเนี่ยโอ้ยสมบัติใช่เลยลุงเงินเงินไปลุงไปต่อได้เงินมาแล้วไปต่อไปนี่เนี่ยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยลุงแหมทำไงดีอะไปไงวะเนี่ยลุงครับผมว่าเราต้องหลบไปแน่เลยใช่แล้วแซมมี่ลุงคิดว่าแกโดดไปก่อนเลยนะลุงไม่น่าจะไหวนะลุงแต่สุดท้ายลุงก็ต้องโดดนะเอ้ไปก่อนนะเป็กไหนลุงไม่ต้องห่วงชุบลุงมะขามลงไปเลยลุงมะขามโอ้ยกลัวเว้ยย่าชุบชุบย่าลุงตัวเก่งกับผมอีกแล้วมันแน่นอนแล้วลุงเนี่ยลมหนุ่มนี่ลุงเป็นนักกระโดดนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลุงข้างในมีฮุกลุงไปโคราชเลยลุงอ่ะลุงมันแช่ลุงแช่ไม่เป็นอะไรลุงนี่ลุงทำตาผมนะลุงลุงเนี่ยเอาไอ้ นี่ผมเคยใช้อยู่ลุงเนี่ยไว้บนเพดานลุงกดขี้ขวาค้างไว้บนเพดานลุงแล้วก็แบบว่ากดไปแบบเดี๋ยวลุงดูนะสูงๆหน่อยลุงไม่ต้องสูงมากฮึบเฮ้ย
อ้าวลุงผู้บิดกดรัวๆกดรัวๆลุงเฮ้ยกดรัวๆกดที่ว่ารัวๆกดรัวๆกดรัวๆอ่ายังไงวะอ่ะลองดูแล้วกันย่าย่าโอ้ยลุงเร็วๆไอ้โอ้ยกับได้เว้ยลุงไงในกล่องมีทองลุงมีของเฮ้ยลุงไดมอนเอ้ยไปเลยอ่ะลุงคำถามใครเป็นคนสร้างไมครับคนดูเมนด้วยคนดูครับคนดูคิดว่าใครเป็นคนสร้างไมครับระหว่างนอสกับโมแจงตัวคิดว่าใครเป็นคนสร้างไมครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับประตู1หรือประตู2แท็กเวลาด้วยนะสปาพอยต์ก่อนข้างหลังลุงอ่ะไหนสปาพอยต์อ่ะครับกดสปาพอยต์อ่ะลุงผมสปาพอยต์กันไปลุงลุงคิดว่าใครสร้างลุงคิดว่าโมแจงนะเพราะว่าโมแจงเนี่ยนะมันมีตอนเข้าไมครับมันมีขึ้นว่าโมแจงเดี๋ยวเรียบแป๊บนึงนะเชื่อมแหละลุงนอตเขาเป็นคนสร้างไมค์ไม่ใช่โมแจงเขาเป็นคนซื้อเอาละรู้ไม่รู้อ่ะโทษดีไปรู้ไหมเย้ลุงผ่านแล้วแล้วแต่เพชรมันหนึ่งโอ้เพชรลุงเพชรราคาแพงมากเลยลุงรู้ไหมเนี่ยจริงเหรอโอ้ยเอาไปขายเลยแน่นอนลุงแล้วเราก็รวยแล้วลุงเพราะว่าเพชรมูลค่านี้จะมีสัก1ล้านนะลุง1ล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยโอ้ยแพงเกิน1ล้านดอลลาร์นะไปรู้ไหมกลับบ้านเดี๋ยวลุงเอาไปขายต่อไปต่อเว้ยเฮ้ยนี่มันพีระมิดเพชรอย่างงั้นเหรอเฮ้ยบักคือกระคือลงกระเมียงป้าแล้วบอยไปไหนเนี่ยบอยบอยไปฉี่มั้งไม่เป็นไรเราเล่นคนเดียวก็ได้เว้ย1ล้านบาทในการเล่นเหรอล้านบาทเลยเหรอแค่ล้านบาทเองเหรอได้เรามีล้านบาทอยู่แล้วดีนะที่เก็บเงินมาน่ะนี่ไงดีนะที่เก็บเงินมาหลังจากหลังตู้เย็นนะครับ1แบบ 1,000 ล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยใส่ให้เลยละกันไปเล่นเลยละกันในกล่องมันจะมีของเฮ้ยนี่มันโอ้โหนี่มันเพชรแล้วก็มีอะไรเนี่ยมันเรียกว่าอะไรน่ะพอเท่ากันเหรอน่าใช้ในการเล่นแน่ๆเลยอ่ะไปต่อเฮ้ยรู้วิธีใช้งานแล้วพอเท่ากันต้องทำการวางนี่ก่อนเป็นสีเงินนี่เรียบร้อยก็วางสีเหลืองเรียบร้อยแล้วก็เข้าประตูวาร์ปยังไงล่ะเฮ้ยเห็นตัวเองย่ออยู่ข้างหลังด้วยอ่ะเฮ้ยเห็นตัวเองย่อด้วยอ่ะเอ้ยมองหน้ากระจกเฮ้ยมันเห็นผีเลยเว้ยตกใจโอเคเก็บไว้อันนี้มีเพชรอีกแล้วอ่ะครับอุ้ยเล่นนิดเดียวนี่รวยเกินนะเนี่ยพี่แซมโอ้โหคนรวยก็รวยเกินอ่ะครับน้องๆไปต่อครับคำถามอุ้ยมีคำถามให้เล่นด้วยเอาสปาพอร์ตก่อนละกันนะจะเซฟน่าจะเป็นเซฟมีคำถามให้เล่นว่ะเขาบอกว่าจังหวัดใดที่อยู่เลยนะใครใช้ว่าอยู่จังหวัดใดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคนดูมาคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคคนดูก็ตีคอมเมนต์นะจังหวัดเลยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายเรามาแล้วคำรู้กันคนดูคิดว่าจังหวัดใดอยู่เหนือสุดของประเทศไทยคอมเมนต์หน่อยครับ3จังหวัดนี้เลยอย่าลืมแท็กเวลาด้วยนะคนดูนะมาสปอร์ตพอเรียบร้อยเราดูกันดีกว่าผมคิดว่าจะเป็นที่ผมเรียนมานะเชียงใหม่ชัวร์ไม่น่าใช่ครับคนดูจังหวัดเลยไปผมรู้ว่าจังหวัดเลยนี่ผมเคยไปดูนะว่าเราเนี่ยเคยไปปลอมโอเคจังหวัดเชียงรายคือจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับโอ้โหผ่านเฉยผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยมีเพชรอีกแล้วอ่ะครับอุ้ยเพชรเยอะไปหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเนี่ยโอ้โหแบบรวยเกินอ่ะดูพีระมิดสิครับทุกอย่างเป็นเพชรหมดเลยอ่ะคือแน่นอนครับรวยขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงคำถามจังหวัดใดอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับคนดูคิดว่าสงขลาหรือว่าระยะลาครับที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยผมอยู่จังหวัดสงขลาตอนนี้ผมเป็นคนรวยสงขลาครับผมว่าจะเป็นสงขลาไม่ใช่แหละเอาผมว่ายะลาแล้วกันเพราะว่ามีคำตอบอีกก็จะก็เอาหรือสปาพอยต์เหรอตัวที่เชียงรายไปต่ออะต่อไปยะลาชัวร์ครับก็ดูไปโอ้โหคนรวยก็โอ้โหมันจะไม่หมดอีกแล้วเนี่ยไปต่อครับต้องกระโดดไปครับทุกคนปุ๊บพอตัวกันเราจะไม่ใช้นะฮะเราจะเก็บไว้ทิ้งเลยแล้วกันไม่จำเป็นต้องใช้ฮะไปอุ้ยมีแบบว่าแก๊ปปิ้งคุกด้วยครับโอ้ใช้ไงวะเนี่ยอุ้ยต้องกดแบบปุ๊บโอเคในการไต่ไปอุ้ยก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยลาวานี่เหมือนน่าจะร้อนน่าดูนะดูทรงนะโอ้โหยังไม่หมดแฮะเฮ้ยถึงเวลาเราต้องโชว์สเต็ปหน่อยแล้วสินะมาโชว์สเต็ปหน่อยแล้วกันฮึบให้เด็กมันดูฮึบเป็นไงล่ะครับโดดไปโดดกลับอุ้ยร้อนอุ้ยเกือบไปแล้วร้อนแรงหรือไฟเยอะชุดก็ไม่มีฮึบฮึบโอ้โหดูเหมือนกันนะเนี่ยฮึบเป็นไงล่ะครับโอ้ยจะไปแล้วเฮ้ยฮึบโอเคเกือบไม่รอดโอ้โหมันต้องดูอย่าไปเล่นกันนะครับไปต่อครับพิธาสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยสปาพอยต์กันเลยมาคำถามจงเรียงความหายากของบล็อกนั้นให้ถูกต้องความหายากของบล็อกหมายถึงว่าต้องเรียงบล็อกที่หายากสุดใช่ไหมไม่เพชร
พชรไม่น่าใช่โอเคสนาอย่าสนาเพชรกันนะครับคนดูเนี่ยเรานี่อาจจะมีหลอกก็ได้นะโอ้ประตูเหมือนกันทุกบานเลยโอ้โหเป็นไงต่อวะนี่มันเหมือนกันหมดเลยโอเคไปท่อเอาทองไม่น่าใช่เอมเมอรัลด์แน่นอนครับคนดูแน่นอนครับไปเราตรงขาคําว่าขอบบล็อกปล่อยอยู่ไหนวะเนี่ยบ่อยไม่น่าจะมาโอเคเอมเมอรัลด์ถูกครับผมต่อไปเอมเมอรัลด์เสร็จหายากต่อไปนิทานนี่เอมเมอรัลด์นี่ทองนี่ไดมอนด์ไดมอนด์หายากสุดนี่ผ่านเว้ยต่อไปก็น่าจะเป็นทองเพราะน่าจะเป็นรองต่อมาหุยระวังอย่าปุ่มจะตายไปทองต่อฮึบไอ้ถูกเฉยอ่ะครับทุกคนโอ้โหชิบหายแล้วหายากต่อไปน่าจะเป็นเหล็กเพราะว่าเหล็กเนี่ยน่าจะหายากสุดไม่ใช่ทองใช่มั้ยถ่านเนี่ยน่าจะน้อยสุดเพราะว่าถ่านน่าจะหาง่ายเหล็กน่าจะหาง่ายทุกคนคิดว่าเหล็กกับถ่านอันไหนง่ายกว่าคอมเมนต์หน่อยครับอย่าลืมแท็กเวลานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กนะเพราะว่าถ่านเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายๆจากแบบว่าไม่จำเป็นต้องทําก็ได้แต่ความหายากมันพอๆกันเลยอ่ะผมดูคิดว่าอันไหนอย่าลืมแท็กเวลาคอมเมนต์นะครับผมคิดว่าเหล็กอ่ะถูกเฉยโอ้โหเดอะวินเนอร์วิได้ผ่านแล้วเหรอครับเนี่ยพีระมิดโอ้โหมีทองมีขวดเปิ้ลมีแบบเตียงนอนมีแบบโอ้โหรวยเกินนะครับทุกคนไม่ไหวเลยเฮ้ยแล้วบ่อยไปไหนวะเนี่ยโอ้โหรวยเกินโอเคครับทุกคนผมว่าภารกิจเราน่าจะง่ายแล้วนะรู้สึกว่ามันจะมีพีระมิดเบลล็อกอยู่ข้างนอกด้วยเราต้องไปคิดใน EP หน้าครับคุณดูเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนรวยเวสคนจนนั่นเองนะครับก็ตอนเป็นพีระมิดคนจนวิถ้าพีระมิดคนรวยนั่นเองนะครับก็ถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยชอบพีระมิดอันไหนมากกว่ากันหรือว่าคนรวยหรือคนจนมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะครับก็ใน EP หน้าเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นพีระมิดเบลล็อกกับพีระมิดแฮกเกอร์แบบพีระมิดโปด้วยครับทุกคนครับก็ใครอยากดูต่อ EP หน้าเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่แซมแต่คนด้วยกันนะครับก็ตอนนี้ก็นะครับขอบคุณคนที่มาแสดงใต้คลิปแล้วกันนะครับก็เขาหายไปหมดแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่กดไลค์คลิปนี้ไม่ว่าฝันดีนะครับโอ้โหใครเป็นหมาวะเนี่ยไม่แปลกครับทุกคนทุกคนครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยช่วงนี้ปิดโรงเรียนหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับใครปิดโรงเรียนก็สามารถคอมเมนต์แท็กเวลาด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะใครปิดโรงเรียนก็คอมเมนต์ด้วยกันนะครับว่าปิดโรงเรียนถึงวันที่ไหนนะครับคอมเมนต์ด้วยกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่ดูคลิปจบนะครับบ๊ายบายครับโอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโนไลฟ์นะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวัน6โมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้น5โมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟร์ไมค์ครับ LLGDA นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ